และนี่คือก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์มูลค่า399บาทมันจะกินหมดไหมเนี่ยหมดกินหมดโมให้หมื่นเฮ้ยเฮ้ยทำไมกล้องเป็นสีนี้อ่ะเพื่อนๆจอกล้องเสียเปลี่ยนเถอะสวัสดีค่ะซีซั่นหน้าจะใช้มือถือถ่ายวิดีโอแล้วนะโอเคเลยหิวมากหิวหิวมากไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วหรอชามเบอร์เรอร์ชามเบอร์เรอร์เฮ้ยแต่ร้านแบบร้านไม่ได้เบอร์เรอร์เลยนะเนี่ยเฮ้ยข้างในมีน้ำมีแต่น้ำแค่เห็นน้ำก็ตื่นแล้วเฮ้ยจอดรถใช่ค่ะพี่เจ้าของร้านนะคะโอเคได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูค่ะ1 2 3แทนชี้ชี้วันนี้เรามาร้านไหนคะ1 2 3โอเคมึงไม่ต้องไปสักคนหมดเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมที่นี่คือกรุงเทพปะดอนเมืองใช่ดอนเมืองนะคะเรามาตามคำเรียกร้องของทีมงานชอบเปิดในเพจให้ดูชอบเปิดให้ดูมากว่าจะกินอันนี้จะกินอันนี้อยากกินร้านนี้อยากลองกินร้านนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวริมน้ำแกงโอ้ยรู้แล้วทำไมกินก๋วยเตี๋ยวบ้างคะครับมาค่ะโอเคอันน่าจะก๋วยเตี๋ยวเชิญด้านล่างค่ะไปค่ะดูการแต่งตัวมากินก๋วยเตี๋ยวเร็ววันนี้ดิก็เดี๋ยวประธานบริษัทเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อไงมาดูเมนูกันนี่นะคะเราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเบลเลอร์ค่ะจะมาทำชาเลนจ์กันได้ข่าวมาว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มากแบบหนัก5กิโลแบบ5กิโล5กิโลใช่นี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเนื้อชามเบลเลอร์399ชามใหญ่199หมูกากหมูเกี๊ยวกรอบแคบหมูก็มีส้มตำตำถาตำปูม้าตำหอยแครงตำไหลบัวกุ้งสดตำข้าวโพดหลักๆก็คือมียำมีกะเพราแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแต่วันนี้เราจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเอาเส้นอะไรเส้นนี่มันเลือกได้ป่ะเส้นมันมีแยกมาให้อ่ะค่ะ4เส้นโอเคได้ค่ะเดี๋ยวขอสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อชามเบอร์เลอร์ค่ะขอเบอร์เลอร์จริงแล้วเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชามธรรมดามาด้วยชามหนึ่งค่ะเกี๊ยว1แคบหมู1เอาเอ็มข้อไก่ทอดอันนึงค่ะอันนี้ส่วนตัวค่ะส่วนตัวทานไม่เยอะเพราะว่าช่วงนี้กำลังเทสโปรดักต์อยู่เทสโปรดักต์โอ้แล้วก็มีเส้นแยกในนี้ไม่มีเส้นไม่มีอ๋อเพราะเดี๋ยวมันอืดอันนี้ลงไปอาบน้ำได้ป่ะคะอุ้ยช้อนกินซุปเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมใจครับเมื่อกี้เราขอตะเกียบเขาใช่ไหมใช่ใครมีเรื่องโอ้ยไม่พร้อมตายตัวเองฝากหยิบเอ็นข้าวไก่หน่อยสิตัวเองตายเฮ้ยกรอบนอกแล้วก็นุ่มแล้วก็กรึบข้างในอร่อยทุกคนคะเราเห็นตะเกียบแล้วเรานึกถึงอะไรรู้ป่ะจิ้มจ้วงแทงยุบชิดยกกว่าหูอันนี้นะคะเป็นตะเกียบที่ไว้กินกับชามนี้ชามใหญ่ชามใหญ่กินไหนนี่ไงเออมีใครอยากเล่นชาเลนจ์ป่ะกินหมดโมให้หมื่นหนึ่งเฮ้ยชามเดียวชามเดียวคนเดียวไม่หมดก็จ่ายบะหมี่ไม่หมดจ่าย 3,000 อุ้ยหูข้างล่างผักค่ะอ๋อข้างล่างเป็นผักกินถั่วงอกจนท้องอืดโอ้โหชิมซุปช้อนเหรอมีความเข้มข้น
แต่ว่ารู้สึกว่าต้องปรุงมันจะแบบมันชามใหญ่อ่ะมันต้องปรุงอ่ะเพราะถ้าไม่ปรุงอ่ะมันจะแบบมันจะไม่ถึงอ่ะใกล้ถึงแล้วตอนนี้น้ำส้มปกติเขาใส่กันแบบค่อยๆใส่ใช่ไหมใส่ครึ่งแก้วเทเอาแล้วก็คนก่อนเรามากินด้วยกันเลยกินด้วยกันเลยอยากกินอะไรชีพเลยค่ะมาเราลำบากใช่มันลำบากมันเหนื่อยมากโหเติมน้ำหน่อยมันจะกินหมดไหมเนี่ยหมดคือรสชาติที่นี่อ่ะแบบปานกลางกับมาตามมาตรฐานทั่วไปแต่ความว้ามุ้ยว่ามันอยู่ที่ไซส์อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะมามูนี่ค่ะน่ากินไม่เบาเป็นไงเครื่องไปไปอุ้ยอันนี้กินอะไรกันอีกกินบะหมี่ฉันรู้นะว่าทำไมกินบะหมี่กันอ่ะทีมง่ายสุดแต่ดีที่เขาไม่เอาเส้นมาใส่ในนี้เลยจะต้องเอาอะไรเดี๋ยวทำให้เขาชามมาเอาหยกครับอ้าวไข่แดงโบลูกชิ้นยักษ์จัดไปนี่อ่ะครับเพื่อนๆกินไหมเดี๋ยวโมกินให้เส้นมีหยกอร่อยมันแบบอร่อยเริ่มอิ่มแล้วอ่ะเออเพิ่งกินไปสองคำมาเรามาลองกินกันดูซิว่าจะหมดหรือเปล่าเวลาสภาพบ่ไหวสภาพมาเลยว่ากินหมดไหมไม่หมดสภาพเกือบหมดแล้วเออจะว่าไปก็หายไปเยอะเลยเส้นดิเส้นดิอิ่มไหมอิ่มแต่กินเอาหัวอิ่มแต่ตักอยู่แล้วก็กินขนมถ้วยตกกลับมาหน่อยมึงกินถ้วยไหนไปเนี่ยแย่มากอ่ะเนี่ยทุกคนขอประณามกินเสร็จแล้วคว่ำไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวผ้าไม่สวยเดี๋ยวผ้าไม่สวยวางไว้เดี๋ยวอันนี้มันตากล้มเดี๋ยวนี้มันตากล้มเดี๋ยวกะทิแห้งแต่ว่าเราต้องเหมาทั้งถ้วยนะอย่างเงี้ยได้ๆๆๆแล้วคว่ำมาแล้วก็ตากแล้วเราก็ลืมเงี้ยทำหมี่ไม่ได้อันนี้เราเหมาทั้งจานแล้วกันนะเหมาแล้วเหมาทั้งจานนะกินกันทั้งจานเออกินคนละคู่จริงๆเรากินอะไรเราก็กินแต่พอดีเนาะเราไม่จำเป็นต้องแบบยัดค่ะยัดแต่ถ้าเรากลัวแบบเราชอบเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนกินเยอะแล้วก็หาตัวช่วยอะไรที่มันแบบขึ้นต้นด้วยนิวลงไทยด้วยยูบอกเถอะถูกต้องไปไงแต่ปีหน้าจะมีโปรดักต์เพิ่มนะคะย้ำอีกทีนึงเราติดตามได้เลยปี2022มีโปรดักต์เพิ่มนะคะย้ำอีกทีเราติดตามได้เลยเดี๋ยวบอกปีหน้าคนนึงว่าปีไม่ใช่เป็นไงรสชาติใบเตยแท้บออร่อยตาแข็งขนมถ้วยอร่อยอร่อยครับอร่อยจริงข้าวมันเค็มๆข้างล่างหวานๆหอมๆลองกินไหมกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะได้มันๆไงตอนนี้เรามีผู้ชนะได้แก่ตากล้องค่ะเราได้มีของรางวัลให้ตากล้องด้วยนะทุกคนอะไรคะสัมมนาคุณก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กที่เราสั่งมายินดีด้วยค่ะถ่ายรูปรางวัล1 2 3คุณได้รางวัลนี้คุณจะไปทำอะไรคะเอาไปให้คนข้างๆแล้วคนข้างๆที่ได้จะไปให้ใครครับส่งต่อให้คนข้างหน้าไม่ถามปิดสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆเราต้องขอลาไปก่อนนะคะก็หมดนะถือว่าหมดอยู่มีผักเหลือผักแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็เป็นมื้อไม่เกิน100บาทที่อิ่มมากใครที่กินเก่งใครเป็นยูทูบเบอร์ใครเป็นครีเอเตอร์สายกินจุเล่นเป็น TikToker อยากทำคอนเทนต์ลง TikTok มาก๋วยเตี๋ยวทำเบอร์เลอร์กระโดดลงน้ำได้ด้วยบรรยากาศดีไปแล้วค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆนะคะไว้พรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่นะเพื่อนๆ
บ๊ายบายจุ๊บๆ